างในภูมิภาคเองค่ะตอนนี้กำลังเข้าสู่ AEC ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการหารือเรื่องนี้โดยเมื่อวานนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องระบบบริหารจัดการน้ําของอาเซียนนายพิเชษดุรงคเขเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ําในอาเซียนในที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่69มีผู้แทนด้านการบริหารจัดการน้ำและเทคโนโลยีจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าประเทศในอาเซียนให้ความสนใจและร่วมมือหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลประสบการณ์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดฐานข้อมูลของอาเซียนในการบริหารจัดการน้ํารวมทั้งจัดเว็บไซต์ของแต่ละประเทศที่สอดคล้องกันซึ่งประเทศไทยดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วภายใต้เว็บไซต์ไทยวอเตอร์ด t เนสามารถเปิดใช้งานได้ทั่วโลกรับมือกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยด้านน้า ร่วมมือกับอาเซียนทั้ง10ประเทศจะตั้งคณะทํางานพัฒนาข้อมูลน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีการเชื่อมโยงกับสาราราชาติที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วย